สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super X View วันนี้เราจะมารีวิว for sale นะครับผมสำหรับเจ้ารถคันนี้เลยเจ้ารถ Mercedes-Benz GLC 250D Coupe Dynamic คันนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นรถผลิตในประเทศไทยนะครับผมราคาเริ่มต้นเนี่ยมือ1อยู่ที่3ล้าน990,000 บาท4ล้านมีถอนแน่นอนต่อมาเราจะมาดูลวดลายและเส้นสายของมันนะครับผมตัวนี้เนี่ยลวดลายและเส้นสายของมันมีความโค้งและลาดเอียงไปทางด้านหลังนะครับผมเพราะว่ามีการผสมผสานระหว่างรถ SUV แล้วก็ความเป็นสปอร์ตรวมกันเป็นรถคูเป้คันนี้เลยนะครับผมด้านหน้านะครับผมมาพร้อมกระจังขนาดใหญ่เป็นริ้วแนวตั้งเติมโครเมียมนะครับผมแล้วก็มีตา Mercedes-Benz อยู่ตรงกลางเพิ่มความดุดันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคันนี้เป็นอันนี้เป็นชุดแต่งเสริมนะครับผมที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของด้านข้างเองมาพร้อมกับไฟ LED Intelligent Light System ตัวนี้เนี่ยเป็นไฟส่องสว่างที่อัจฉริยะนะครับผมสามารถปรับการควบคุมตามพวงมาลัยของผู้ขับขี่ได้มาพร้อมกับไฟ Daytime ที่ส่องสว่างในตอนเวลากลางวันนะครับผมเพิ่มความสวยงามหรูหราพรีเมียมสไตล์ Mercedes ด้านล่างนะครับผมมาพร้อมชุดแต่งครับผมของ Mercedes-Benz นะครับผม AMG Body Styling ที่เสริมโครเมียมนะผมทำให้ดูสวยงามเช่นกันแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับผมมาพร้อมกับกล้องส่องหน้าและด้านหลังเป็นกล้องส่องหน้ารอบคันพร้อมเซ็นเซอร์นะครับผมตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ๆนะผมเป็นเหมือนเสียงแจ้งเตือนนะครับผมในส่วนถัดมานะผมเราก็จะพบกับส่วนของล้อนะครับผมซึ่งล้อตัวนี้เนี่ยเป็นล้อ AMG นะครับผมเป็นล้ออัลลอยแบบมัลติสป็อกขนาด20นิ้วพร้อมยางมิชลินให้ด้านในนะผมจะมาพร้อมกับจานเบรกขนาดใหญ่และตัวดิสเบรกสีบอลเงินปั๊มลายของ Mercedes-Benz ถัดมานะผมเราก็จะพบกับสติ๊กเกอร์ลาย AMG แล้วก็ตัวชุดแต่ง AMG Body Styling ที่เป็นแบบสแตนเลสปั๊มนูนสีดำนะครับถัดขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นกับฟิล์มที่ติดรถนะครับผมสีดำตัวนี้เป็นฟิล์มกรองแสงนะผมแล้วก็เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถเองด้วยด้านท้ายนะครับผมในส่วนของไฟท้ายนะครับผมมีความยาวเส้นสายที่ยาวนะครับผมมาพร้อมกับลวดลายของตัวโครเมียมทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างแล้วก็ตัวท่อที่ชุบโครเมียมมาทั้งสองท่อเลยนะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงท้ายเนี่ยแค่เราพกตัวกุญแจ Keyless Go นะครับผมของ Mercedes-Benz เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกดใช้งานอะไรเลยแค่พกติดตัวไว้ก็สามารถใช้ฟังก์ชันนะครับผมการเตะนี่นะครับผมเพื่อเปิดท้ายรถได้นะผมด้านในเนี่ยเมื่อเปิดออกมาเราก็จะพบกับที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่นะผมที่จุได้ถึง500ลิตรแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บนะผมก็สามารถกดที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้นี่นะครับผมปุ่มด้านข้างทั้งสองข้างก็จะเป็นการพับเบาะตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสัมภาระให้มากถึง 1,400 ลิตรเลยทีเดียววิธีการปิดนะผมก็เหมือนเดิมก็คือสามารถใช้ขาเตะก็ได้หรือจะกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับผม stop เพื่อปิดฝากระโปรงท้ายลงนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเราดูในส่วนของดีไซน์ภายในกันเลยนะครับผมสำหรับเจ้ารถ Mercedes-Benz คันนี้นะครับผมภายในนะครับผมเราก็จะพบกับคอนโซลหน้าขนาดใหญ่นะที่มีการบุหนังนะครับผมพร้อมตะเข็บได้นะผมที่เพิ่มความสวยงามหรูหราตรงกลางคอนโซลกลางนะครับผมเราก็จะพบกับลายไม้นะผมที่เพิ่มความหรูหราพรีเมียมสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคอนโซลกลางนะครับผมเราก็จะพบกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยหน้าจอจะอยู่ที่7นิ้วขอบจะหนากว่าตัวนี้จะดูสปอร์ตและก็ดูสวยงามกว่าถัดลงมานะครับผมเราก็จะพบกับช่องแอร์ที่เป็นแบบวงกลมเสริมโครเมียมนะฮะตัวนี้ก็จะทำให้ดูสปอร์ตสไตล์ AMG มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันแอร์นะครับผมที่ใช้ในการปรับเพิ่มลดอุณหภูมิต่างๆถัดลงมาอีกตัวนี้นี่ก็จะเป็นวิทยุนะครับผมที่สามารถใส่ตัว CD แผ่น CD ได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นวิทยุแบบ CD MB Audio 2.0 ที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อแบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Car ได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ตัว SD Card Navigator ได้นะครับผมที่ตรงช่องเก็บของเพื่อที่จะสามารถเปิดใช้ตัวนำทางแผนที่ได้แล้วก็วิทยุตัวนี้นะผมให้เป็นตัวเบิร์นมาสเตอร์มาให้เลยนะผมหลายจุดด้วยกันสำหรับความพิเศษของคันนี้ก็คือมีการเพิ่มในส่วนของเบิร์นมาสเตอร์ตรงนี้นะผมตัวนี้จะมีความสามารถก็คือเวลาเราสตาร์ทรถตัวนี้มันจะหมุนขึ้นมาแล้วก็มีไฟด้วยทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้เป็นความพิเศษของมันเลยต่อมานะผมในส่วนของตัวพวงมาลัยรถนะครับผมตัวนี้เนี่ยพวงมาลัยเนี่ย
เป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตสไตล์ AMG นะผมแล้วก็บุด้วยหนังอะคันทราทำให้ผิวสัมผัสหรือการจับขับขี่เนี่ยกระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับผมบวกกับหน้าปัดนะครับผมที่เป็นแบบเข็มไม้แบบอนาล็อกนะครับผมยังคงความคลาสสิกอยู่ด้านบนนะครับผมเราก็จะพบกับซันลูปนะครับผมตัวซันลูปเองเนี่ยก็จะเป็นซันลูปแบบไฟฟ้านะครับผมวิธีเปิดนะครับผมก็คือสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้นะแบบค้างไว้มันก็จะเป็นการเปิดหลังคาแบบอัตโนมัติประมาณนี้นะครับผมร้อนมากเดี๋ยวปิดก่อนนี่นะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะปึ๊บต่อไปในส่วนของตัวเบาะเองเนี่ยเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับตัวด้านข้างเนี่ยจะมีปีก2ข้างนะครับผมเพื่อกระชับกับผู้โดยสารที่นั่งสามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วก็มีการปรับตัวเนี้ยให้ยื่นออกมาได้นะผมทำให้กระชับกับขาสำหรับคนที่ตัวยาวๆนะเขาก็จะสบายมากยิ่งขึ้นในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็จะมีพื้นที่สำหรับนั่งนะผมที่ขนาดใหญ่เพราะว่าด้วยรถคันนี้เนี่ยเป็นรถ SUV นะผมทำให้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยนั่งได้อย่างสบายมาพร้อมกับฟังก์ชันนะผมก็คือตัวแอร์นะผมแอร์ที่สามารถที่จะปรับแบบแยกกันระหว่างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังได้นะผมแบบหมุนปรับนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะครับผมสามารถที่จะใช้แบบแมนนวลได้นะผมตัวม่านบังแสงแบบนี้นะครับผมดึงขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวไว้แบบนี้ก็จะสามารถบังแสงได้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับผมในส่วนของตัวเครื่องยนต์เองนะผมอันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล Common Rail 2.1 ลิตรขนาด 2,143 ซีซีนะครับผมเป็นแบบเครื่องยนต์แบบแถวเรียง4สูบ16วาล์วเทอร์โบคู่พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมให้กำลังสูงสุดที่204แรงม้า 3,800 รอบต่อนาทีนะครับผมแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยอยู่ที่500นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 1,800 รอบต่อนาทีมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะนะครับผม9 G Tonic นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปลองเทสไดรฟ์กันนะผมว่าจะให้อารมณ์ฟีลลิ่งยังไงกันตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวรถ Mercedes แล้วนะครับผมสำหรับเจ้ารถคันนี้เนี่ยความรู้สึกแรกเลยก็คือความรู้สึกนั่งสบายสไตล์ Mercedes นะครับผมก็คือเจ้ารถคันนี้เนี่ยมีโหมดให้ขับขี่ด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco โหมด Comfort โหมด Sport แล้วก็ Sport Plus นะครับในส่วนของตัวโหมด Eco เองเนี่ยก็เป็นโหมดที่เน้นการขับขี่แบบประหยัดนะฮะข้อเสียของมันเลยก็คือเวลาขับขี่หรือติดไฟแดงหรือว่าอะไรเงี้ยตัวรถมันจะทำการดับการทำงานของเครื่องยนต์หรือไม่รอบเนี่ยที่มันไม่ค่อยแรงมากนะครับผมการขับขี่ที่เน้นแซงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะในโหมดคอมฟอร์ตเองเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่เน้นการขับขี่ในตัวเมืองนะครับผมขับสบายนุ่มเพราะว่าช่วงล่างเองมันก็จะไม่แข็งกระด้างมากจนเกินไปนะครับในส่วนของโหมดสปอร์ตเองเนี่ยรอบต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มจัดขึ้นอัตราเร่งก็จะวอร์มสูงขึ้นนะครับผมอันนี้เหมาะสำหรับขับสำหรับคนที่ต้องการความสนุกเน้นขับแซงขับอะไรเงี้ยโหมดสปอร์ตก็จะเหมาะมากนะครับในส่วนของโหมดสปอร์ตพัทเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีความเซนซิทีฟมากขึ้นของตัวระบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยเองนะครับผมที่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ที่จะมีความแน่นกระชับมากขึ้นเมื่อเราเหยียบหรือเร่งเครื่องมากนะครับผมหรือตัวเบรกก็ตามคันเร่งก็ตามผมที่จะมีความแน่นตามการใช้งานของเรานะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาลองเหยียบในโหมดสปอร์ตกันนะครับผมว่าฟีลลิ่งและความรู้สึกเนี่ยจะเป็นยังไงนะฟีลลิ่งที่รู้สึกได้เลยนะผมอย่างแรกเลยก็คือตัวช่วงล่างที่มีความแน่นให้ฟีลลิ่งที่มันเป็นซุปเปอร์คาร์นิดๆแต่บวกความนุ่มนวลไปในตัวนะไม่ได้แบบว่าพุ่งกระชากมากเหมือนรถซุปเปอร์คาร์แล้วก็ช่วงล่างเองเนี่ยด้วยความที่เป็นรถ SUV นะครับผมก็จะมีความรู้สึกและฟีลลิ่งเนี่ยที่มันไม่ได้ว่ารู้สึกว่าแข็งกระด้างมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยยกสูงมากกว่ารถ
ซีดานหรือรถเก๋งรถซุปเปอร์คาร์ต่างๆทำให้การเหยียบกันการเจอลูกระนาดหรือว่าเจอหลุมต่างๆเนี่ยไม่ได้รู้สึกแข็งมากนะแล้วก็ความกระชับของของพวงมาลัยนะแล้วก็คันเร่งเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่แบบตามเท้านะครับผมเนี่ยนี่การเข้าโค้งนะครับผมเข้าโค้งก็ให้ความรู้สึกที่มันแน่นนิ่งนะครับผมไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่มากจนเกินไปนะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองขับลอดอุโมงค์กันนะครับผมอันนี้ก็ถนนเรียบหน่อยนะผมก็จะคือฟีลลิ่งดีครับผมสำหรับรถคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันตามเท้าดีแต่ว่ามันไม่ได้แข็งกระด้างแบบเหยียบปุ๊บมาปั๊บมันจะมีความแบบนุ่มๆนิดๆ นะแฝงไว้ในความนุ่มนิดๆ นี่นะก็รู้สึกดีเลยนะครับผมสำหรับอันนี้เบรกเนี่ยก็จะแน่นขึ้นนะผมเพราะว่าตัวเบรกเองเขาจะยกสูงขึ้นทำให้เวลาเราจะเหยียบเนี่ยมันจะเหมือนขึ้นมาเพื่อรอรับเบรกเราเลยก็สำหรับเจ้ารถคันนี้เนี่ยก็มีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งก่อนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็หลังเกิดอุบัติเหตุนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS กันล้อล็อกระบบการทรงตัวพยุงตัวอัตโนมัติหรือการพยุงตัวเวลามีลมมากระแทกนะครับหรือระบบออโต้ไพลอตที่สามารถจอดเข้าซองได้แบบอัตโนมัตินะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับผมก็เดี๋ยวทางผมเนี่ยจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ชื่อนะครับผมที่สามารถติดต่อได้หรือว่าถ้าใครสนใจจริงๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาก็ได้นะผมถ้าผมเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์ให้อีกทีนึงแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะฝากร้านนะครับผมร้าน Whisper Executive Car Detailing นะครับผมอันนี้เป็นศูนย์บริการรถเบนซ์มือ2นะครับผมก็มีตั้งแต่บริการเคลือบแก้วหรือว่าศูนย์ซ่อมหรือเซอร์วิสต่างๆมากมายและที่สำคัญเลยก็คือมีขายรถมือ2นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Porsche Bentley Mercedes Benz BM ใครสนใจเนี่ยก็ลองแวะเข้าไปชมดูที่เว็บไซต์Win Part and Service ได้เลยนะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เหมือนกันก็ถ้ายังไงใครสนใจคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆมาหรือว่าใครที่อยากดูอยากดูคลิปใหม่ๆอะไรแบบไหนให้ผมรีวิวอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาถ้าผมหาได้ทำได้เนี่ยก็จะไปหามารีวิวให้ดูนะครับผมถ้าไงคลิปนี้ฝากด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายWe'll be right back.